่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนประวัติราชสกุลอันเก่าแก่ของไทยซึ่งสืบเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่2นามสกุลแรกมีใช้ในเมืองไทยเมื่อปีพุทธศักราช2455หลังจากพระราชบัญญัตินามสกุลที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระราชทานโดยบัญญัติเอาไว้ตอนหนึ่งว่าผู้ที่สืบเชื้อสายทางบิดามาจากบรรพบุรุษคนเดียวกันให้ใช้นามสกุลเดียวกันจึงทำให้คนไทยทุกคนมีนามสกุลใช้และทำให้ทราบได้ว่าใครเป็นพี่น้องหรือสืบเชื้อสายมาจากผู้ใดและราชสกุลนั้นหมายถึงนามสกุลของผู้ที่สืบเชื้อสายโดยตรงจากพระมหากษัตริย์แห่งพระราชอาณาจักรไทยซึ่งพระราชวงศ์จักรีนั้นมีราชสกุลสืบเนื่องนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1และราชสกุลนั้นมักจะเป็นพระนามของเหล่าพระราชโอรสในพระมหากษัตริย์แต่ละรัชกาลซึ่งวันนี้ทางช่องคณะแล็บขออนุญาตนำเสนอราชสกุลอันสืบเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่2โดยมีรายละเอียดดังนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่2ทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดารวมทั้งสิ้น73พระองค์เป็นต้น20ราชสกุลประสูตินอกเสวตฉัตรเมื่อครั้งที่พระองค์ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรรวมทั้งสิ้น47พระองค์เป็นต้น12ราชสกุลดังนี้1พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากล้วยไม้กรมหมื่นสุนทรธิบดีต้นราชสกุลกล้วยไม้ 2. พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากุสุมากรมหมื่นเสพสุนทรต้นราชสกุลกุสุมา 3. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ามั่งกรมภริยาเดชาดิศรต้นราชสกุลเดชาติวงศ์ 4. พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าพนมวรรณกรมพระพิพิธโภคภูเบนต้นราชสกุลพนมวรรณ 5. พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากุญชรกรมพระพิทักษ์เทเวศต้นราชสกุลกุญชร 6. พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเรนูต้นราชสกุลเรนูนัน 7. พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเนียมต้นราชสกุลนิยมิศร 8. พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าทินกรกรมหลวงภูวเนศนรินทร์ต้นราชสกุลทินกร 9. พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าไพฑูรย์กรมหมื่นสนิทนเรนต้นราชสกุลไพฑูรย์ 10. พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโตกรมหลวงมหิดลวรินทรามเรศต้นราชสกุลมหากุล 11. พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากลางกรมพระเทเวศวัชรินทร์ต้นราชสกุลวัชรีวงศ์และ12พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าชุมแสงกรมหลวงสรรพสินปรีชาต้นราชสกุลชุมแสงและราชสกุลซึ่งสืบเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่2เมื่อคราวที่พระองค์ยังดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าในรัชกาลที่1นั้นมีทั้งสิ้น2ราชสกุลดังนี้ลำดับที่13พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้านวมกรมหลวงวงศาธิราชสนิทต้นราชสกุลสนิทวงศ์ลำดับที่14พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ามรกตกรมขุนสถิตสถาพรต้นราชสกุลมรกตและราชสกุลอันสืบเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่2หลังจากที่พระองค์เสด็จเสวยสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งพระราชอาณาจักรสยามแล้วนั้นยังมีอีกทั้งสิ้น6ราชสกุลดังนี้ลำดับที่15พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้านินรัตน์กรมหมื่นอลงกตกิจปรีชาต้นราชสกุลนินรัตน์ลำดับที่16พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอรุณวงศ์กรมหลวงวรศักดาพิสารต้นราชสกุลอรุณวงศ์ลำดับที่17พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากปิตถากรมหมื่นภูบาลบริรักษ์ต้นราชสกุลกปิตถาลำดับที่18
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าอาภรณ์ต้นราชสกุลอาภรณ์กุลลำดับที่19พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าปราโมชกรมขุนวรจักรธารานุภาพต้นราชสกุลปราโมชและลำดับสุดท้ายลำดับที่20สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำราปรปักษ์ต้นราชสกุลมาลากุลและนี่ก็คือราชสกุลอันสืบเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ตั้งแต่เมื่อคราวที่พระองค์ยังเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรพระองค์มีพระโอรสธิดานอกเสวตฉัตรรวมทั้งสิ้น47พระองค์เป็นต้น12ราชสกุลแล้วต่อมาพระองค์ได้รับอุปราชาพิเศษขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชสมัยของรัชกาลที่1นั้นพระองค์มีพระโอรสธิดาเพิ่มขึ้นอีก4พระองค์เป็นต้น2ราชสกุลแล้วต่อมาพระองค์ได้เสวยสิริราชสมบัติขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2พระองค์มีพระราชโอรสและพระราชธิดาเพิ่มอีก22พระองค์เป็นต้น6ราชสกุลรวมทั้งสิ้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2มีพระราชโอรสและพระราชธิดา73พระองค์เป็นต้น20ราชสกุลถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ